สวัสดีครับท่านผู้ชมวันอังคารที่24ตุลาคมพุทธศักราช2566วันนี้หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธรับกิจนิมนต์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่างอำเภอศรีสงครามนะครับแต่สำหรับภาพบรรยากาศนี้เป็นบรรยากาศของเมื่อวานนี้นะครับวันที่23ตุลาคมหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธรับกิจนิมนต์ที่บ้านครูบัววันเดือนนินบ้านมะว่าอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครก็เนื่องจากว่าเมื่อวานนี้เป็นวันสำคัญของประเทศไทยหน่วยราชการต่างๆได้จัดงานน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ก็คือวันปิยมหาราชหน่วยราชการต่างๆก็ติดภารกิจเรื่องงานของทางราชการนะครับก็เลยไม่ได้มีหน่วยใดนิมนต์หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธก็ถือเป็นโอกาสดีเป็นบุญของครูบัววันเดือนนินนะครับได้นิมนต์หลวงตามาฉันภัตตาหารที่บ้านโดยมีญาติธรรมมาร่วมบุญกันเป็นจำนวนมากมายนะครับบรรยากาศก็คึกคักสนุกสนานของเมื่อวานนี้วันนี้วันที่24นะครับตรงกับวันขึ้น10ค่ำเดือน11ก็เหลืออีกเพียง5วันเท่านั้นเองก็จะถึงวันออกพรรษาแล้วก็จะเป็นฤดูการกฐินหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธก็จะได้เดินทางรับจิตนิมนต์ในสถานที่ไกลๆแต่สำหรับการเดินทุดงหลังจากออกพรรษาซึ่งหลวงตาได้เคยปฏิบัติมาเป็นประจำทุกๆปีนั้นในออกพรรษาปีนี้นะครับหลังจากออกพรรษานี้หลวงตาก็อาจจะปรับวิธีการใหม่อาจจะเดินในระยะสั้นๆนะครับเท่าที่พูดคุยปรึกษาหารือกับลูกศิษย์ลูกหาให้หลวงตาได้เดินจากหมู่บ้านหนึ่งไปยังอีกหมู่บ้านหนึ่งแล้วก็พักจำวัดอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพื่อให้หลวงตาได้ปฏิบัติธรรมในช่วงที่สุขภาพธาตุขันของหลวงตาก็เริ่มจะอ่อนโรยแรงลงตามอายุไขนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติหลวงตาเองก็ทราบดีว่าจะเดินระยะทางไกลๆเหมือนเมื่อก่อนนั้นก็เป็นไปได้ด้วยความยากลำบากสำหรับกิจนิมนต์ในส่วนที่เหลือนะครับวันที่24ตุลาคมก็คือวันนี้นะครับองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่างอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมวันที่25วันพรุ่งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่ออำเภอศรีสงครามวันที่26นะครับเทศบาลบ้านข่าอำเภอศรีสงครามวันที่27เทศบาลสามผงอำเภอศรีสงครามวันที่28องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้องอำเภอศรีสงครามนะครับวันที่29ก็จะเป็นการฤดูการออกพรรษานะครับหลวงตาก็จะปฏิบัติจิตร่วมออกพรรษากับภิกษุสามเณรตามคันลองของภิกษุสงฆ์นะครับเราก็จะได้คอยติดตามรับชมกันหลังจากนั้นเข้าสู่เดือนพฤศจิกายนตั้งแต่ต้นเดือนเป็นต้นไปนะครับหลวงตาก็จะรับจิตนิมนต์ในระยะทางไกลๆต่างจังหวัดทางภาคเหนือนี่ก็มีมาแล้วนะครับมีจิตนิมนต์มาแล้วซึ่งแอดมินก็จำไม่ได้ว่าวันที่เท่าไหร่นะครับทางเชียงใหม่เชียงรายก็คอยติดตามรับชมเช่นกันแอดมินก็จะมีบรรยากาศในแต่ละสถานที่แต่ละแห่งมารายงานให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับหากรายงานประจำวันไม่ทันก็จะมารายงานย้อนหลังอย่างเช่นบรรยากาศของเมื่อวานนี้ที่บ้านครูบัววันเดือนนินพี่น้องก็มาร่วมกันคึกคักกันเลยทีเดียวแอดมินก็ต้องขอขอบคุณคุณบานเย็นบุพสิรินะครับที่ได้อนุเคราะห์ข้อมูลให้พวกเราได้รับทราบอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งเข้าพรรษาที่ผ่านมาในกิจของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธนะครับพระภิกษุสายทุดงพระภิกษุสายบุญที่ได้เสียสละปฏิบัติตน
บำเพ็ญตนเพื่อความสุขเพื่อประโยชน์ทางพระพุทธศาสนาเพื่อความสุขของพุทธศาสนิกชนโดยแท้จริงนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ